นี่คือคู่แข่งนี่จะมีข้างๆนู้น Hello Thai you are like really really good people and really good fan thank you for your support ขมิบก้อนขึ้นจะขมิบเก่งทองใช่ที่ให้กระโดดสูงขึ้นขึ้นขมิบนี่คือเรื่องสุดท้ายไม่ใช่กระโดดบล็อกธรรมดาถ้าเราเจอคนที่สูงกว่าเราก็ต้องขมิบไอ้มันขึ้นไปอีกจังหวะนึงวันนี้โดนจับบล็อกเยอะมากตัวเขาสูงมากกำแพงเยอะมากใช่ๆแต่เราแม่เสียงดังไปอะแพ้เลยตกใจหรอเลิศไม่เห็นคุกแบบฝั่งนู้นเขาสูงมากสูงมากคืออย่างเซตแรกอะเขาอะเหมือนเขาแก้เกมดีกว่าอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเขาแก้เกมมาเพราะว่าเขาจะยกสูงแล้วก็เล่นลูกใกล้เน็ตเพราะว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยคือเราจะไม่สามารถแบบบล็อกได้ถึงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้ก็แบบพยายามที่จะแบบบล็อกขมิบทุกอย่างแล้วเพื่อจะแบบให้มันสูงที่สุดแต่มันก็ถือว่าแต่มันก็ถือว่าโอเคไปแบบได้แต้มบ้างแล้วก็มีเซฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยประโยคเมื่อกี้แม่ตกใจมากฮัลโหลนี่ please be seated นี่คู่แข่งนี่คือคู่แข่งนี่จะมีข้างๆนู้นโอ้นี่คือคู่แข่งของเราทุกคนดูว่า say something for Thai team Hello Thai you are like really really good people and really good fan thank you for your supportเขาสูงมากแบบนี้เราก็เลยต้องแก้เกมแบบมันก็ยากอะเนาะเพราะว่าเราบล็อกยังไงก็บล็อกเตี้ยกว่ามือตบเขาใช่เหมือนวันนี้เราเล่นแล้วก็แบบเหมือนเขาแค่แบบเขย่งนิดนึงแล้วก็ไออีกทีนึงอ่ะก็บล็อกเขาก็สูงแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบถือว่าเล่นค่อนข้างยากนิดนึงค่ะแต่ไม่อยากให้น้องเสียใจเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ทำเต็มที่เพราะทุกเซตเนี่ยคะแนนเราก็เรียกว่ากว่าเขาจะได้แต้มเราเนี่ยเราก็เหนียวหน้าดูบี้กันหน้าดูคือมันแค่แบบบางลูกบางจังหวะที่เราพลาดดีกว่าเนาะแบบช่วงท้ายเซตอย่างเงี้ยแล้วพอช่วงเราพลาดแบบเหมือน 2-3 ลูกต่อเนื่องอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาช้าแล้วก็คือแบบไม่ทันแล้วใช่ค่ะทำไมเตยดูเศร้าอ่ะเหนื่อยมากเพราะว่าเลลี่หลายแต้มเนาะด้วยร่างกายว่าแบบหลังโควิดอะไรเงี้ยใช่เหนื่อยตั้งแต่เมื่อวานก็คือแบบโอ้โหฉันมันเหนื่อยขนาดนี้มาถ้าเป็นสนามแรกที่แบบเล่นร่างกายแบบดีนี่คือเรารู้สึกว่าหลังจากเป็นโควิดมาก็เหนื่อยง่ายขึ้นใช่รู้สึกว่าเหนื่อยมากปกติเล่น5เซตจะไม่เหนื่อยเลยนะเนี่ยใช่เนาะใช่เมื่อกี้ประโยคนึงที่พูดก่อนเขาจะเดินมาบอกว่าพยายามจะบล็อกทุกอย่างแล้วขมิบทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรคะคำนี้แม่ฟังแล้วแม่เสียปลื้ดเลยค่ะแล้วพูดออกสื่อได้เหรออย่างเงี้ยมันน่ามันคนไม่รู้อยากรู้มันคืออะไรคือเกรงใช่ไหมไม่ใช่พูดได้ไม่ต้องขมิบก้นขึ้นจะขมิบเก่งทองใช่ที่ให้กระโดดสูงขึ้นใช่ค่ะนี่คือเทคนิคของการกระโดดสูงใช่ค่ะซึ่งวันนี้เตยบอกว่าเต็มที่กับขมิบทุกสิ่งแล้วก็ยังแบบว่าสูงไม่เท่ากับมือตบเขาใช่แม่ขยี้มากอะแม่คือแบบเลือกสุดท้ายขมิบนี่คือเลือกสุดท้ายไม่ใช่กระโดดบล็อกธรรมดาอย่างกระโดดบล็อกธรรมดามันเป็นจังหวะและทามมิ่งของตัวบล็อกแต่ถ้าเราเจอคนที่สูงกว่าเราก็ต้องขมิบไอ้มันขึ้นไปอีกจังหวะนึงแล้วหลายลูกแม่เห็นบอลเร็วและหนักมากแต่ประวานก็คืออึ๊บตบโดนนมพังไปแล้วใช่ค่ะเกือบแล้วดีไม่ค่อยมีเท่าไหร่แม่ขอตังทำนมหน่อยที่หนิงเข้าค่ะที่หนิงต้องเข้านะคะคือแบบกระแทกอกแรงมากใช่คือชินไหมก็ชินแต่ว่าดีแล้วอาจจะขึ้นก็ได้นะอุ๊ยแม่หนูก็มีอยู่นะโอ๊ยไม่ให้ทุกคนแบบล้อเล่นค่ะมันเป็นเรื่องปกติที่ตัวรับต้องโดนบอลหนักๆอย่างนี้อยู่แล้วค่ะถือว่าวันนี้บอลเขาหนักมากไหมคะมากเบอร์16กับเบอร์20นี่คือหนักมากอ่ะก็ขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะแล้วก็อย่าหมดกำลังใจจากพวกเราก็จะไม่หมดกำลังใจเราจะทำให้ออกมาให้เต็มที่แล้วก็ทำให้มันเต็มความสามารถเชียร์ต่อไปค่ะโอ้ทุกเทมาก็ฝากขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็พรุ่งนี้พวกเราก็ไม่มีแข่งก็จะกลับไปซ้อมข้อผิดพลาดแล้วก็จะกลับมาเจอกับบราซิลในวันต่อไปค่ะก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะโอเคโอ้วันนี้เจอบล็อกสูงมากอย่างเพียวเองเป็นมือเป็นคนตีเนี่ยเห็นปัญหาไหมว่าโอ้โหเขาจับเกมเราได้ตรงนี้หนูว่าทีมโดมินิกันนะคะคือเวลาที่เขาเจอทีมไทยเมื่อไหร่อะค่ะเขาแบบเขาจะมีความพยายามแบบมากขึ้นกว่าเดิมแบบประมาณ30 50 60เท่าเลยค่ะสำหรับความรู้สึกหนูนะคือเหมือนเขาแบบมีความอยากที่จะเล่นกับเรามากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยทำให้เราแบบเล่นเกมของเรายากค่ะ
แล้วแต่ว่ากำลังใจเราก็เต็มที่เนาะเพราะว่าวันนี้แบบว่าเราจริงๆเราก็สู้ทุกแต้มนี่คือคะแนนทุกเซตคะแนนเราเยอะมากใช่ค่ะก็คือสู้เสียงดังไปเอาวันนี้เราก็สู้ค่ะเราก็ทำพยายามเขาเรียกว่าพยายามเล่นเกมของเราให้ได้ดีที่สุดค่ะถึงผลมันอาจจะมาอาจจะไม่ได้ออกมาแบบที่เราคาดหวังแต่หนูก็ว่ามันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะจะทำให้เรากลับไปเรียนรู้แล้วก็พยายามเนี่ยเก็บข้อผิดพลาดในวันนี้ค่ะไปแก้ไขให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตค่ะคนนี้เนี่ยโดนน่วมเลยรับลูกตบน่วมเลยพูดถึงกำลังใจขอบคุณคนที่ดูหน่อยค่ะก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทีมเรานะคะพวกเราก็จะทำเต็มที่และสู้ต่อไปค่ะค่ะเกียร์ขอบคุณหน่อยลูกค่ะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ทุกคนแบบคอยส่งกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะก็อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งผิดหวังอย่าเพิ่งเสียใจกับแมตช์นี้หรือว่ากับวันที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจที่ทุกคนแบบหวังนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆแมตช์ให้ร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเราค่ะคือเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจะพยายามเก็บข้อผิดพลาดในทุกๆแมตช์ไปพัฒนาทีมตัวเองแล้วก็ก้าวข้ามทุกอุปสรรคให้ได้ค่ะครับตอนนี้เรายังมีลุ้น8ทีมมั้ยลูกก็เอาจริงๆยังมีลุ้น8ทีมมั้ยก็หนูว่าก็น่าจะยังมีลุ้น8ทีมนะคะก็ยังมีโอกาสค่ะก็ต้องรอดูโปแลนด์กับแคนาดาค่ะ